บ้านฉันสะอาดมากกวาดบ้านเองถูบ้านเองซักผ้าเองเมื่อวานนี้บอกว่าไม่ได้ซ้อมเปียโนเลยเพราะว่าซักผ้าทั้งวันเลยนะคะสุดยอดอ่ะลูกเรายังรักแม่สู้ไม่ได้เลยอ่ะค่ะแซนร้องเพลงเกินพรมแดนนะคะแซนสอนที่ครูรู้จักคำว่าเพลงเรียกว่าเพลงพูดมันเป็นศิลปะเพลงพูดมีเพลงนึงเมื่อกี้ร้องในรถให้ครูฟังอ่ะเพลงอติอะไรนะอติสมังกรอติสมังกรโอติสักมังกรอติสักมังกรครับผมยักษ์สักเสกเล็กยังใช่ไหมครับใช่แล้วใช่แล้วยังมีธุระอะไรนะไอ้ตีอันนั้นคือผมต้องการสักมังกรไม่ใช่เขาว่ามีเกี่ยวมังกรโอ้ยมังกรเจ็บหัวลิงตัวใหญ่ๆหางยาวๆมีหนวกมีเผามีข้าวมีนิ้วมีเล็บและขาเกี่ยวด้วยถ้าอาจารย์สักได้หรือเปล่าครับได้จองทั้งหมดแล้วไอ้ตีได้สิแล้วมันเจ็บหรือเปล่าล่ะอ่ะนอนลงมันจะทำให้ทีสักให้เดี๋ยวนี้แหละตั้งนั่งโมแล้วเสร็จคนทางนั่งกลางมาทางปากกาเจโตตั้งตัวครูคือมังคราโยนั่งโยโยแล้วลงเหงคนอาจารย์ครับอะไรไรสิผมว่าเอาแค่หัวเดียวดีกว่าครับอาจารย์โอ้ยเมื่อกี้เลยบอกเจ็ดหัวไม่ใช่เหรอเปล่าอาจารย์มันคือว่าหัวเดียวปักเดียวว่องไวไม่เกะกะหรือเจ็บหัวเวลาจะกินมันต้องแย่งกันกินด้วยเอาหัวเดียวดีกว่าอาจารย์ตกลงไหมล่ะหัวเดียวของหัวเดียวดีกว่าอะไรไรตีเพราะว่าไม่ต้องคาบแก้วดีกว่านะก็ตะกี้ลืมบอกว่าคาบแก้วเนี่ยคือผมต้องมานึกได้ว่ามังกรครับคาบแก้วคาปากอยู่เดี๋ยวมันก็กินอะไรไม่ได้เดี๋ยวมันก็หิวตายสิครับตกลงไม่คาบดีกว่านะอาจารย์ไม่คาบเหรออ้าวไม่คาบก็ไม่คาบตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่กันเที่ยวมาทุกสิ่งเข้ามาอีกวันยิ่งได้ทั้งวันไม่ว่าเลยยิ่งมีย่างจุ๊บ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 อาจารย์วันจะนั่งสมาธิจังก่อนอาจารย์โอ้ยไอ้ตีเอาอีกแล้วหรือรบกวนสมาธิจริงๆล่ะมีอะไรก็ว่ามาเลยคือผมต้องมาคิดเลยว่าไม่ต้องมีเท้าไม่ต้องมีเล็บก็หลายครับโอ้มังกรมันก็ต้องมีเท้ามีนิ้วมีเล็บถ้าไม่มีมันจะเป็นมังกรได้ไงไอ้ตีฮะเป็นหลายสิครับอาจารย์อย่าเถียง
ผมอยู่เมืองจีนมาก่อนมีแต่พญานาคยังไม่มีเลยไม่มีเหรอครับอ่ะไม่มีก็ไม่มีฮู้ตะคานจริงๆเสียสมาธิจริงๆเลยว่ะโอ้มหานรวยใครเห็นโอ้สวยถูกใจใจปัญญาญาแก่หยุกก่อนนะถ้าไม่หยุกมีเรื่องแน่นะเฮ้ยเรื่องอะไรหนีมังกรไม่ต้องมีเจ็บก็ไหลครับพอไอ้ตีเองเลิกได้แล้วตีไม่สักไม่สุกอย่างนี้อีกแล้วลงเลยแบบนี้ต่อไปแล้วยังคงไม่เอาหนวดไม่เอาเขาไม่เอาเกี้ยวถ้ามังกรเขาไม่กลายเป็นงูเขียวอย่างดีมันก็เป็นได้แค่งูดินหรือไม่ต้องปลาทั้งนั้นหรอวะไปพ้นสินะดีว่าไม่เจ็บตัวตายไม่เอาอีกแล้ว